ทำอะไรทีได้เฮ้ยอย่าทีโดนล่าหวยวะไอ้วะทีโดนล่าหวยไม่โดนโดนที่ไหนคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีการถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลครับอ้างว่าเป็นคลิปของแอดมินเพจคนดังและทนายความคนดังวางมวยบนกองปราบปรามโอ้แน่นะครับแน่จริงๆนะครับตำรวจเนี่ยโอ้โหห้ามกันวุ่นเลยนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากที่อีซอขี้ข่าวครับคุณผู้ชมอีซอขี้ข่าวเนี่ยโพสต์บอกว่าเป็นถึงทนายดังแต่ไปทำร้ายร่างกายคนในกองปราบเพราะไม่พอใจที่ถูกจับได้ว่าพัวพันกับเว็บพนันแถมยังฉกข้อมูลลูกความไปรับงานเองนี่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทนายความคนนั้นคือใครไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันด้วยทนายความสีเทามีเยอะนะครับที่ไปเอ๊ไปรับเงินของคนเทาๆมาว่าความเป็นทนายสายโจรอะไรต่างๆมีเยอะนะครับปรากฏว่าอีซอโพสต์แบบนี้ครับแล้วก็มีอีกหลายเพจที่โพสต์จนกระทั่งในเวลาต่อมาอีซอโพสต์คลิปครับแอดมินเพจออยสีและผองเพื่อนนี่เพจนี้เพจดังนะครับมีเรื่องกับทนายคนหนึ่งในกองปราบเราไปดูคลิปครับเอาง่ายเขาติดต่อผ่านทนายหัวเสือถูกไหมครับแล้วทำไมงานกลายเป็นงานส่วนตัวของคุณมันไปเป็นงานส่วนตัวของคุณได้อย่างไรก็ผมคุยกับเขาแล้วยังไงแล้วอย่างไรผมไม่ยังไงอยากให้เงินคืนใช่ไหมอย่ามาตีหน้าทำไมจะตีได้เฮ้ยอย่ามาตีหัวหน้าหัวไอ้วะไอ้วะนี่โดนล่าตัวไม่โดนโดนที่ไหนแค่ตาค่ะทำไมต้องใจโดนที่ไหนโดนที่ไหนตรงนี้แหละไม่โดนที่โดนไม่โดนไม่โดนโดนจมูกกูโดนมือโดนมือกูอ่ะก็มึงตีหน้ากูทำไมมึงตีทำไมอ่ะตีหน้าครับพี่ราชการครับราชการครับนี่ผู้หญิงนะที่สวมเสื้อสีดำและสวมแว่นตาคนนั้นแหละครับคือแอดมินเพจออยสีและผองเพื่อนปรากฏว่าผู้ชายที่ใส่ชุดขาวและร่างทมๆนั่นคือทนายความผมไม่แน่ใจว่าคือใครต้องย้ำแบบนี้นะครับไม่แน่ใจลองไปหาดูกันเองแต่มีการเกือบจะวางมวยกันบนกองปราบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องวิ่งออกมาเลยแล้วก็ถ้าไม่หยุดเนี่ยจะโดนทั้งคู่นะเพราะนี่คือสถานที่ราชการแต่มีปากเสียงกันดังเอะอะโวยวายลั่นกองปราบเลยครับ